สวัสดีค่ะอันนี้แพทย์จะพาเขียนคิ้วด้วยแปรงนะคะแปรงแล้วก็อายแชโดว์นี่ค่ะที่ปัดคิ้วแบบนี้จะใช้แล้วแบบว่าคิ้วจะฟุ้งฟิ้งดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วค่ะคือไม่แบบว่าคมปิ๊บเหมือนกับการใช้ดินสอนะคะแต่ถ้าเกิดเราเกลี่ยให้ได้ที่มันก็จะสวยเช่นกันค่ะถ้าเป็นดินสอแต่แพทย์จะชอบใช้ตัวนี้มากกว่าจะดูเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะมาทำตามแพทย์ไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะ